สวัสดีครับก็รุ่นที่สองแล้วก็คือจะแนะนำกับน้องมิกน้องมิกเป็นใครครับเป็นชาวบ้านเป็นคนจากหมู่บ้านพิตตี้นะฮะซึ่งโตเกิดแล้วก็เติบโตที่บ้านพิตตี้ก็เข้ามาเรียนที่กรุงเทพนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำงานเรื่องสิ่งแวดล้อมส่วนพี่โป้ก็เป็นทันทาระแล้วก็เป็นอาจารย์โบราณคดีใช่ไหมนะครับเนื่องจากว่ามีสองสิ่งที่ผมทำแล้วผมรู้สึกว่ามันติดตลอดเลยว่าไม่ค่อยแน่ใจในตัวเองก็คือว่าเราจะเข้าไปบันทึกหรือไปเอาเรื่องราวของคนที่มีชีวิตจริงๆเนี่ยออกมาสู่สาธารณะเนี่ยมันมีขีดจำกัดหรือมันมีเอดาตรงไหนบ้างที่มันจะไม่ไปลุกล้ำมากเกินไปแล้วก็สองก็คือว่ามันจะเป็นมาตรการสร้างอัตลักษณ์ที่มันจะต้องพูดถึงประเด็นเรื่องสังคมแล้วมันจะเป็นไหมที่มันจะต้องส่งผลกระทบต่อสังคมภาพรวมแล้วก็ทำให้พื้นที่ตรงที่เราถ่ายมาได้เกิดทำให้ว่าเกิดประโยชน์มากขึ้นอะไรเงี้ยฮะกับการงานของเรามันจำเป็นหรือเปล่าเพราะว่าบางคนบอกว่ามันทุกคนต้องอยู่ประเด็นสังคมมาทำกันนะเพราะว่าการจัดการมันไม่จำเป็นหรอกว่าทำไปมาแต่ว่าเริ่มในก่อนที่เราจะต้องมีเป็นบางในฐานะที่เป็นคนจากบ้านพิธีล่างเรารู้สึกว่ามันมีมา17ปีแล้วแล้วมันเป็นเคสนี้เนี่ยคือตอนแรกเราทำสิ่งแวดล้อมเราไม่รู้มาก่อนหรือว่าประเด็นสิ่งแวดล้อมในไทยมันมีเยอะมากเราเริ่มรีเสิร์ชว่ามีเป็นร้อยเคสเลยจนถ้าเรามาเลือกบ้านพิธีเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเคสสตาร์ดี้ที่ใครๆเขาก็สนใจแล้วก็เป็นครั้งแรกที่คนในหมู่บ้านรู้ขึ้นมาฟ้องรัฐแล้วก็กรมควบคุมมลพิษจนสถานการณ์ดีขึ้นแล้วเราคิดว่ามันน่าจะได้แรงใจต่อเคสอื่นๆได้อะไรเงี้ยนะแล้วที่ต้องมีโตขึ้นมาจากหมู่บ้านพิตตี้เนี่ยพอมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยคนภายนอกเข้ามาในหมู่บ้านเยอะขึ้นนะครับว่าครับโอเคให้เราเลยก็จริงๆช่วงที่พี่เพื่อนเข้าไปถ่ายหนังก็ประมาณช่วง 2012-13 เนาะผมยังตอนนั้นผมออกมาจากชุมชนแล้วคือผมเกิดที่ชุมชนเนี่ยประมาณอายุ7ขวบ8ขวบก็ต้องเข้าไปเรียนที่โรงเรียนประจำแล้วก็พอจบป.6 อะไรเงี้ยครับก็มีคนประถมมารับเรียนไว้ที่กรุงเทพอะไรพวกนี้ครับแล้วเรื่องราวของสารตะกั่วเนี่ยก็จะได้ยินตั้งแต่เกิดเลยคือจำความได้ก็จะรู้เลยว่าน้ำกับเด็กๆเนี่ยมันเป็นที่พึ่งพากันคือเราต้องไปเล่นน้ำทุกวันแล้วเราก็มีคำถามในใจตลอดว่าทำไมเราไปเล่นน้ำเนี่ยไม่ต้องมาไล่ตีตลอดเพราะว่าเขาก็จะบอกว่ากลัวเราจมน้ำหรือกลัวอะไรบ้างแต่จริงก็คือมันมีสารตะกั่วในนั้นคุณยายก็ชอบบอกว่ามีสารตะกั่วเยอะน่าอย่าไปเล่นอะไรพวกนี้ครับก็จำความมาได้มาโดยตลอดจนกระทั่งแบบพอโตมาสู่ระดับเรียนประถมมัธยมแล้วนะครับก็มาอยู่แต่ในเมืองแล้วก็ช่วงประมาณปี2014-2015นี่ก็ได้เห็นข่าวครับที่ชาวบ้านฟ้องคดีแล้วชนะซึ่งก็เป็นหมู่บ้านของเราเองอะไรพวกนี้ครับเคยรู้สึกว่าตอนนี้เราอยู่ในเมืองแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราน่าจะช่วยเหลืออะไรชุมชนได้บ้างครับเราช่วงนั้นก็เห็นพี่เบิร์ดเข้าไปถ่ายหนังแล้วก็เสร็จแล้วก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปร่วมบ้างครับก็ช่วงที่เติบโตมาเนี่ยครับก็จะอยู่ชีวิตก็จะเหมือนคนกรุงเทพทั่วไปเลยครับแต่ว่าพอหลังจากได้รู้จักกับ NGO ที่เข้าไปทำงานกับชุมชนนะครับทำให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยครับโลกมันกว้างขึ้นชุมชนมันเหมือนเป็นแรงผลักดันให้ผมหันมาสนใจประเด็นสิ่งแวดล้อมประเด็นสิทธิมนุษยชนมากขึ้นอันนี้คือเก่าไว้คร่าวๆก่อนมีคำถามอะไรถามอะไรคนในหมู่บ้านเราชอบให้คนอื่นเข้าไปก็คือโอเคครับก็หลังจากที่มันมีข่าวเนี่ยอันนี้ขอเกริ่นก่อนว่าคริตตี้นะครับไอตัวเมืองตัวนี้เราที่เป็นตัวปัญหานะครับก็เขาสร้างมาตั้งแต่ปี2510เนาะจนถึงปี2541เนาะก็ประมาณเกือบ50ปีในหลังจากที่เขาสร้างครับพอปี2541เนี่ยเราได้เกิดเป็นข่าวมีนักข่าวลงไปมาที่ชนเข้าไปแล้วเผยแพร่นะครับหลังจากปี2541นะครับก็มีองค์กรมีหน่วยงานทั้งภาคประชาสังคมภาครัฐ
ภาคเอกชนเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปดูสถานการณ์ไปดูเหตุการณ์เข้าไปช่วยเหลือเข้าไปดูแลเยียวยาชาวบ้านครับก็ทำให้มีองค์กรหลายๆองค์กรเข้าไปเยอะมากแต่ที่หลักๆเนี่ยก็จะเป็นเอ็นรอนะที่เข้าไปทำคดีเนาะแล้วก็อาจารย์สรุปองค์กรทั้งที่เป็นผู้ทำให้เคสของคิตตี้โด่งดังขึ้นมาครับก็ถือว่ามีเยอะมากครับที่เข้าไปในชุมชนของเราเรื่อยๆมาทุกวันนี้ก็ยังมีไปเรื่อยๆครับคือชาวบ้านรู้สึกโอเคที่เขาเข้าไปก็ชาวบ้านรู้สึกว่าการได้เอาเรื่องราวของเขาเนี่ยออกไปสู่สังคมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ควรจะเผยแพร่ให้คนได้รู้ว่าหมู่บ้านของเราเนี่ยมันเป็นยังไงทำไมเราถึงวัวควายเราถึงตายทำไมพวกเราถึงพิการพวกเราถึงตายอะไรเงี้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างนึงซึ่งก็คือสันตะกัวและนั่นแหละก็คือสิ่งที่คนนอกเข้ามาแล้วเนี่ยชาวบ้านก็สื่อสารไปตรงๆแล้วคนนอกเนี่ยเขาก็จะสื่อสารเป็นตัวแทนให้กับชาวบ้านก็คล้ายๆกับภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็เหมือนกับว่าเราเอาเรื่องราวของชุมชนที่เป็นความจริงทั้งหมดเนี่ยสื่อออกมาให้สังคมได้เห็นภาพทีครับเพราะว่ามันจะสะท้อนปัญหาของสังคมหลายๆอย่างได้ค่อนข้างเยอะเนาะโดยเฉพาะในแง่ของกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยที่ชาวบ้านเนี่ยต้องอดทนมาหลายเป็นรุ่นเลยครับในการต่อสู้กว่า50ปีที่เขาต้องเจอกับปัญหาตัวนี้เนาะแค่ฟ้องคดีเนี่ยครับก็ตอนนี้ก็ฟ้องไปครบ4คดีแล้วตั้งแพ่งอาญาปกครองไปหมดเลยครับเดี๋ยวตอนนี้ก็คดีเนี่ยครับคือ3คดีนี้ก็คือจบหมดแล้วแต่ว่ากว่าจะจบไปเนี่ยอย่างคดีแรกก็ปาเข้าไป13ปีครับว่าชาวบ้านจะถึงคำพิพากษาสูงสุดมาคดีแพ่งอีกประมาณ9ปี10ปี2คดีเนาะแล้วตอนนี้เราก็ยังมาฟ้องคดีอาญาอีกต่อเนื่องคดีแพ่งอะไรครับซึ่งถ้าเราดูในระบบเราเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ากระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยมันในภาคปฏิบัติเนี่ยอาจจะยังช้าหรือว่าอาจจะยังไม่ครอบคลุมเนาะที่จะทำให้ชาวบ้านเนี่ยได้รับความยุติธรรมอย่างแท้จริงอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าจนทุกวันนี้ถึงแม้เราชนะคดีถึงสูงสุดแล้วฎีกาแล้วเนี่ยแต่ลำห้วยของพวกเราเนี่ยครับก็ยังมีสันตะกัวอยู่ในลำห้วยซึ่งภาครัฐเนี่ยก็กำลังฟื้นฟูมาเรื่อยๆครับแต่มันก็นานมากครับตั้งแต่ฟื้นฟูมันก็ยังไม่เสร็จเนาะก็ยังมีสันตะกัวอยู่ในลำห้วยชาวบ้านก็ยังเจ็บป่วยวัวควายก็ยังล้มตายเรื่อยๆนะครับครับคือจริงที่เชิญพี่โป่งพูดคือว่าตอนเราทำเรื่องนี้เสร็จเนี่ยครับมันก็ติดใจมากหรือว่ามันก็จะมี NGO หรือว่าจะมีคนที่เขาชีวิตหรือหลายคนที่เขาเข้าไปในกรณีหมู่บ้านคิตตี้ก่อนแล้วเนี่ยครับก็รู้สึกว่าเขาก็อินแล้วเขารู้สึกว่ามันต้องต่อสู้เรียกร้องอลังการในแง่ของสื่อใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยพอหลังมาเสร็จออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็คือเขาดูแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่ฟังก์ชันกับในแง่ของการเคลื่อนไหวของอะไรในเรื่องของโครงสร้างของงานอะไรเงี้ยครับคือเขารู้สึกว่าพอเขาดูไปแล้วเนี่ยมันก็อะไรเดินไปเดินมากระโดดน้ำจบๆแล้วอะไรเงี้ยทีนี้ก็เลยอยากชวนพี่ผมคุยว่าในฐานะที่ไม่ได้เป็นเรื่องหนังหรือเพลงหรืองานศิลปะอื่นเนี่ยในโลกใบนี้นะครับมันเริ่มจากไหนเริ่มจากคนที่เอาเรื่องเหตุการณ์พวกนี้มาทำเป็นงานศิลปะใช่ไหมเขามีเคสอะไรหลายอย่างที่มันทั้งเกิดเอฟเฟกต์กับสังคมหรือไม่เกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมีสามารถจะบอกเล่าให้ฟังคร่าวๆหน่อยค่ะขอบคุณค่ะก่อนอื่นต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาคล้ายๆเป็นคำถามอมตะเนาะว่างานศิลปะหรือวรรณกรรมหรือหนังหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นผลผลิตของวัฒนธรรมอะค่ะหากมันทำเรื่องที่เป็นปัญหาอะไรบางอย่างที่มีอยู่ในสังคมที่มีอยู่จริงๆเนี่ยมันสามารถที่จะมีผลกระทบได้มากน้อยแค่ไหนหรือมันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยแค่ไหนแล้วถ้ามันไม่มีเนี่ยแปลว่ามันแย่หรือเปล่านะเนี่ยมันเป็นคำถามเป็นชุดคำถามที่น่าจะมีมาตั้งแต่ก่อนเราเกิดแล้วก็คงจะมีต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าในความเป็นชุดคำถามนะเผื่อมาต่างอันนี้เนี่ยค่ะมันก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่มีอะไรที่ชวนคิดนะมันก็เป็นเรื่องที่ชวนคิดอยู่แล้วมันก็ชอบทำอยู่เหมือนกันนะคะที่คนที่เป็นผู้สร้างเนี่ย
จะถูกตั้งคำถามแบบนี้เพียงแต่ว่าคำตอบว่ามันจะต้องได้อะไรเนี่ยนะคะมันอาจจะไม่ได้คับแคบถึงขนาดที่ว่าเราจะวัดว่างานชิ้นหนึ่งมันดีมันเวิร์กมันสำเร็จหรือเปล่าเพียงแค่จากผลกระทบที่มันอาจจะทำให้เกิดขึ้นนะซึ่งมันมีโอกาสน้อยมากที่มันจะเป็นไปได้ถึงขนาดมีความข้ามแผ่นดินอะไรขนาดนั้นนะคะคือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งขององค์ความยกที่ใหญ่มากที่ต้องการที่จะคล้ายๆทำให้คนได้ประหนักคิดหรือรับรู้ว่ามันมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะแล้วมันก็แค่นั้นแหละคือสำหรับแต่ละคนที่เข้ามาดูแล้วจะไปเทคแอคชั่นอะไรต่อหรือไม่เนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาเองหรือของบ้างมันเป็นเรื่องของปัจจัยบุคคลอย่างที่พี่เบิ้ลเล่าว่าพอดูแล้วบางคนก็รู้สึกว่าอินมากเลยเราจะต้องขึ้นมาทำอะไรสักอย่างอย่างนี้ค่ะแต่ว่าไอการที่อินมากเราจะต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะกับสิ่งที่มันเป็นปัญหาใหญ่ยืดเยื้อขนาดนี้เนี่ยมันไม่ได้แก้กันได้อย่างรวดเร็วนะคะคือมันอาจจะต้องใช้เวลายาวนานหรือเรื่องบางเรื่องอาจจะเป็นมากกว่าช่วงชีวิตของเราด้วยซ้ำนะคะทีนี้แล้วพอมันไม่เห็นผลทันตาเนี่ยนะคะมันก็จะมักจะทำให้คนรู้สึกว่าทำไปทำไมมันไม่มีประโยชน์อะไรนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่มักจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งก็รู้สึกว่ามันออกจากไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่นะคะถ้าหากเราใช้สิ่งนี้เป็นเกณฑ์วัดแค่อันเดียวนะเพราะว่ามันมีผลสะเทือนที่มันจะก่อไปได้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวหนังโดยลำพังโดยตัวงานเพียงศิลปะเพียงลำพังนะมันขึ้นอยู่กับอย่างอื่นอีกหลายอย่างมากจริงๆเมื่อสักประมาณเดือนที่แล้วนะคะเนี่ยฉันได้ไปออกรายการวันโอวันในเว็บตื่นสุดหนึ่งนะคะก็มีคำถามช่วงที่เป็นคำถามจากคนที่ดูอยู่นะคะไม่เป็นไลฟ์ก็มีคนถามอยู่เหมือนกันคือวันนั้นพูดเรื่องศิลปะกับการเมืองนะก็มีคนถามว่าแล้วศิลปะเนี่ยงานศิลปะเนี่ยในปัจจุบันนี้มันจะมีน้ำยาอยู่ไหมในการที่จะพูดถึงเรื่องปัญหาการเมืองอะไรต่างๆนะคือก็ต้องถามอะว่าน้ำยาที่ว่านี่มันหมายถึงอะไรหมายถึงว่าศิลปินสักคนหนึ่งร้อยคนก็ได้นะคะทำงานศิลปะดาวเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยแล้วมันจะทำให้เขาไปไหมคือคนเป็นล้านในประเทศที่จ่อไปเลือกตั้งกันเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะเขาไม่ไปเลยอ่ะแล้วงานศิลปะมันจะไปทำคือเนื่องว่าคุณต้องมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของหลายๆอย่างที่ขับเคลื่อนและถ้าหากเรานับว่าการที่มนุษย์คนหนึ่งมันจะออกไปเทคแอคชั่นโดยการเดินเข้าไปที่คูหาแล้วก็กากบาทบทของคูไปแล้วเนี่ยมันต้องถูกนับว่ามีความสำคัญเท่าๆกันอ่ะทั้งงานศิลปะหรือหนังอะไรก็ตามมันก็เป็นแบบนั้นอ่ะคือมันเป็นส่วนหนึ่งของอะไรหลายๆอย่างที่อาจจะไป raise awareness ไปสร้างให้คนฉุกคิดหรือทำให้เราได้รู้เรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วมันก็แค่นั้นนะคะมันเป็นของที่ต้องสะสมอ่ะเหมือนอย่างเมื่อเช้ามีข่าวน้องมาเรียมตายแล้วผู้คนก็แบบเศร้าโศกกันมากเนี่ยประเด็นเนี่ยนี่มันคือเหล่านี้มันคือความประทับใจแรกที่เกิดจากการที่คุณเห็นคุณเสพจากสื่ออะไรบางอย่างนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันนำไปสู่การเลือกใช้พลาสติกโดยที่เชิงได้ไหมคือมันเป็นเรื่องอีกอย่างนะคะดังนั้นการที่จะยกให้มันเป็นคล้ายๆภารกิจของงานสร้างสรรค์ขึ้นมาว่าทำแล้วมันจะต้องนำไปสู่อะไรบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะเป็นภาระที่เกินตัวแต่แรกนะคะซึ่งเราคงต้องทำความเข้าใจกับมันในอีกแบบหนึ่งเพื่อที่จะอธิบายว่าแล้วมันยังมีคุณค่าแบบอื่นอยู่อีกหรือเปล่าที่ให้เราพูดถึงได้หรือเราวัดปริมาณคุณค่าด้วยอะไรเนี่ยค่ะอีกคำถามหนึ่งอันนี้น่าสนใจว่าคิวเรเตอร์ในงานศิลปะในไทยและในยุโรปในเยอรมันหรือในฝรั่งเศสอะไรเงี้ยรู้สึกว่าในไทยหรือในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยคิวเรเตอร์มักจะชอบหรือคนที่ทิ้งงานด้วยนะคอเลกเตอร์เนี่ยมักจะชอบงานที่มีแบ็กกราวด์อินฟอร์เมชันปึ๊กๆอ่ะหรือว่าในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมการเมืองแต่ว่าซึ่งมันจะเห็นอย่างนี้บ่อยมากแต่ว่าพอไปที่ยุโรปอย่างเยอรมันหรือว่าฝรั่งเศสอย่างเงี้ยงานมันไม่จำเป็นที่มันจะต้องมีอะไรขนาดนั้นนะคือผมเคยได้ยินบางคนเขาพูดว่างานศิลปะที่มันไม่มีเรื่องแบ็กกราวด์อินฟอร์เมชันที่มันเป็นเรื่องท
ถามเขามาทำแบบอะไรเงี้ยรู้สึกว่างานมันเปลือกมันไม่ค่อยมีเขาเรียกอะไรกินอะไรแบบอะไรประมาณนี้นะครับคิดว่าอะไรเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้หรือคิดเองคนเดียวไม่ได้คิดเองคนเดียวค่ะนี่มันแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่เฉพาะในภูมิภาคนี้คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนาะแต่ว่าในโลกนอร์ทเวสเทิร์นเนี่ยค่ะมันจะเกิดภาวะคล้ายๆกันนะคะนั่นก็คือว่าเวลาคือถึงแม้ว่าทุกวันนี้เราจะพูดว่ามันเป็นโลกาภิวัตน์แล้วมันเป็นโกลไลเซชันมันถึงกันหมดแล้วก็ศูนย์กลางของศิลปะก็ไม่ได้กระจุกตัวมากเท่ากับเมื่อเราพูดถึงศตวรรษต้นศตวรรษที่20อะไรแบบนี้นะคะคือมันก็จะมีอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่ามันก็ยังคงปฏิเสธไม่ได้อยู่ดีว่าโดมิเนชันของโลกศิลปะเนี่ยมันยังอยู่ที่ไม่ใช่ที่เรานะคะแล้วเมื่อมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็เลยพาไปสู่ลักษณะอย่างนึงก็คือว่าพูดอย่างง่ายที่สุดก็คือว่าคนก็ยังอยากจะเห็นของเอกโซติกอยู่นั่นแหละนะคะคือทีนี้เนี่ยพอมันจะต้องเอกโซติกมันจะเอกโซติกด้วยอะไรถ้าไม่ใช่ด้วยแค่เรื่องของความสวยงามของวัฒนธรรมสิ่งแปลกประหลาดแล้วเนี่ยมันก็จะมีอีกด้านหนึ่งก็คือว่าฉันจะได้รับรู้ถึงเรื่องราวโดยเฉพาะอย่างนี้ในประเภทที่เป็นปัญหาของประเทศต่างๆนานาเหล่านี้คือกลายเป็นว่างานศิลปะที่เข้าไปอยู่ในเวทีที่มันเป็นเวทีสากลนะก็มักจะถูกคาดหวังนะคะว่าจะต้องนำเสนออะไรสักอย่างที่มันมาจากประเทศนี้นะคะคือถ้าไม่ใช่แบบศิลปะวัฒนธรรมประเพณีเก่าแก่โบราณนะมันก็จะเป็นสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งมันก็มักจะเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาเพราะว่าถ้าประเทศสงบสุขดีก็เหมือนไม่รู้ว่าจะไปตื่นเต้นกับอะไรอ่ะนะคะมันก็เลยทำให้งานประเภทที่ไม่ได้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้เลยสมมติว่ามีศิลปินไทยคนหนึ่งทำงานคอนเซ็ปชวลอาร์ติสต์แบบไม่เกี่ยวอะไรเลยอ่ะกับใดๆเนี่ยนะคะมันก็โอกาสที่เขาจะได้ไปในแพลตฟอร์มเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะน้อยนะคะหรือว่าก็จะไปวงอื่นไปเลยนะในขณะที่ศิลปินตะวันตกยุโรปอเมริกาอาจจะไม่ได้ถูกจำกัดด้วยอันนี้นะมันก็เป็น privilege ของคุณเขาอยู่นี้นั่นแหละนะซึ่งไอ้คำถามของเบิร์นเนี่ยคือมีคนที่มีนักวิชาการจำนวนหลายคนอยู่เหมือนกันที่เขาเคยตั้งประเด็นนี้ขึ้นมานะว่าทำไมงานศิลปะจากตะวันตกเอเชียหรือว่าจากโลกนอร์ทเวสเทิร์นทั้งหลายแหละเนี่ยคล้ายๆกับถูกคาดหวังก็จะต้องนำเสนอแค่สิ่งเหล่านั้นนะแล้วมันก็ทำให้อย่างอื่นเนี่ยมันถูกกีดกันออกไปแบบที่น้องวิ่งดีกว่าในฐานะคนที่อยู่ในประเด็นที่เวสเทิร์นเขาชอบคือเรื่องนี้เนี่ยครับมันก็เข้าไปเราก็ค่ะคือจริงๆผมก็โตมาในโลกศิลปะที่ถูกสอนมาการรู้ถูกหรือเปล่าว่ามันก็ควรต้องมีไอ้สิ่งเหล่านี้ไอ้เรื่องของปัญหาเรื่องแบ็คกราวด์เรื่องพวกนี้นั่นจนบางทีมันก็ติดอยู่ในหัวที่เราพอเราอยากทำอะไรที่มันไม่แค่ทดลองกับอะไรอย่างมันไม่ได้เรื่องพวกนี้เราก็คิดไม่ค่อยออกหรอกคือเราก็ต้องแบบกลายเป็นมนุษย์แบบรีเสิร์ชหนักแล้วก็กลายเป็นมนุษย์ที่ต้องเอารีเสิร์ชมาย่อยให้มันเป็นอย่างนี้ไงฮะบางทีพอมันจะย่อยให้มันเหลือนิดนึงก็ทำให้เราทำไม่ได้ที่เราอยากทำแต่ว่าในกลับมาที่ตรงนี้คือว่าในฐานะคนที่อยู่ในหมู่บ้านที่เห็นถึงปัญหาเราเนี่ยคิดว่าการที่เวสเทิร์นชอบเรื่องอะไรพวกนี้มันเขาเรียกว่าไงมันเวิร์กสำหรับชีวิตของคนในหมู่บ้านที่ตรงนี้อยู่ไหมหมายว่าตัวอย่างเช่นคิดว่าหนังเราเนี่ยพอมันได้ไปจัดคือเราจัดอีเวนต์ไปฉายในหมู่บ้านพิตตี้แล้วก็คือพยายามให้มันเกิดการอะไรบางอย่างคือไปจัดฉายตอนที่เราเชิญนักข่าวมาสืบล้อมอะไรไปดูหนังที่ติดน้ำในห้วยอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นการจอว่าให้ใครว่าเพื่อปั่นไฟอะไรไปแล้วก็มีการออกข่าวแล้วแน่ใจว่ามันช่วยให้คดีอะไรมันเกิดการตัดสินเร็วขึ้นหรือเปล่าถ้าถามในมุมมองของน้องวินเนี่ยคิดว่าอยากให้ศิลปินไปถ่ายยังไงดีถ้าไม่ได้ทำงานศิลปะหรือว่าถามว่าเอาไปดีกว่าอยากเห็นศิลปะยังไงดีกว่าถามน้องมิกครับก็อยากครับ
คือง่ายๆคือถ้านึกภาพชาวบ้านนะครับเขาก็อยู่ในป่าที่ป่าจริงๆนะในป่าลึกๆเลยที่แบบห่างจากตัวอำเภอไป80กิโลใช้เวลาเดินทาง3ชั่วโมงกว่านะครับจากกรุงเทพนี่ต้องเดินทางเป็นวันเนาะในหมู่บ้านนะครับที่แบบเป็นภูเขาลึกเข้าไปไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีสัญญาณมือถือไฟฟ้าก็ไม่มีถนนดีๆก็ไม่มีครับน้ำประปาก็ไม่มีซึ่งก็ลึกมากครับซึ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เข้าไปเนี่ยมันเป็นอะไรใหม่หมดเลยครับใหม่สำหรับชาวบ้านทั้งหมดคือการที่เข้าเห็นอะไรใหม่ๆเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเป็นของแปลกเนาะซึ่งพอถ้าพูดถึงตัวสารกลัวก่อนเลยนะโรงงานเนี่ยชาวบ้านเขาไม่เข้าใจเขาคิดว่าพูดผีวิญญาณหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษพวกเขาอะไรพวกนี้ครับแต่จริงๆมันไม่ใช่นะคือเขาไม่รู้จักมาได้ยังไงคือป่าลึกขนาดนั้นมียังมีนายทุนอุตสาหะด้านด้นเข้าไปในป่าลึกๆขนาดนั้นยังเข้าไปขุดสารตะกั่วเพื่อที่จะเอาไปถลุงแล้วก็ไปทำกระบวนการผลิตอะไรของเขาแล้วแต่นะครับแต่ผลกระทบเนี่ยครับเป็นชาวบ้านที่เขาได้รับไปนั่นคือหนึ่งละทีนี้พอเรื่องมันแดงขึ้นมาเนี่ยคนก็เข้าไปครับพอคนเข้าไปชาวบ้านเขาก็รู้สึกว่ามันเขาก็ประเมินว่าคนไหนเข้ามาเรามาช่วยเหลือเขาหรือว่าคนไหนเข้ามาเราเข้ามาเพื่อแค่ประโยชน์บางอย่างหรือว่าไงครับเพราะว่าคนเข้ามาคิดว่าน่าเป็นหลายร้อยก็หลายร้อยคนหลายร้อยในงานมากครับซึ่งการเข้าไปเนี่ยชาวบ้านเขาก็รู้สึกว่าส่วนใหญ่เนี่ยชาวบ้านก็จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับไม่ว่าจะการเข้าไปทำงานกับชุมชนเข้าไปทำด้านคดีด้านรณรงค์ด้านการศิลปะด้านสุขภาพด้านสังคมอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่เราต่อสู้กันมาเนี่ยลำพังแค่การต่อสู้คดีเนี่ยครับคิดว่าไม่น่าจะทำให้เกิดกระแสในสังคมได้มากขนาดนี้ถ้าไม่มีการรณรงค์ไปพร้อมกับการใช้เครื่องมือทั้งสื่อภาพนิ่งสื่อศิลปะชุมชนสื่อภาพยนตร์สื่อหนังสั้นอะไรพวกนี้ครับซึ่งเหล่านี้ครับมันกลายเป็นตัวต่อยอดและช่วยกระจายให้สังคมเนี่ยรับรู้เรื่องราวของพริตตี้เนี่ยนอกเหนือจากแค่คดีเนี่ยมากขึ้นครับคือทำให้ชมคนกลุ่มเป้าหมายอื่นที่ไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับคดีเนี่ยเขาก็จะเข้าใจมากขึ้นผ่านตัวเครื่องมือศิลปะเหล่านี้ที่มีหลายๆหน่วยงานเข้าไปทำหนังสั้นสารคดีภาพถ่ายภาพวาดละครอะไรก็แล้วแต่ครับก็ถือว่ามุมหนึ่งที่ผมคิดว่าคนตะวันตกเขาสนใจเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ซึ่งด้านตะวันตกเนี่ยเขาน่าจะไม่ค่อยเจอกับการที่เป็นชุมชนจ๋าที่ไม่เคยเห็นไฟฟ้าไม่เคยเห็นความเจริญรุ่งเรืองอะไรเลยเนี่ยเราอยู่กับแบบเป็นแบบธรรมชาติพึ่งพาอาศัยธรรมชาติจริงๆอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเราได้รับผลกระทบจากการพัฒนาที่มาอ้างว่านี่คือเราต้องพัฒนาประเทศแต่ว่าต้องมีคนกลุ่มน้อยเนี่ยเสียสละเพื่อให้คนกลุ่มใหญ่เนี่ยได้มีไฟใช้ได้มีสารตะกั่วใช้ได้มีอะไรใช้ครับนี่น่าจะเป็นเรื่องที่คิดว่าเราสื่อสารความเป็นชุมชนความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนให้คนเห็นความเรียบง่ายของเราแต่ความเรียบง่ายนั้นถูกทำลายไปอะไรเงี้ยครับซึ่งเราไม่อยากให้มันโดนทำลายไปเปล่าๆเนาะเราก็อยากจะแชร์อยากจะเป็นบทเรียนให้กับสังคมให้กับผู้ประกอบการให้กับคนทั่วไปได้เรียนรู้เนาะอันนี้เบื้องต้นประมาณนี้ก่อนครับโอเคที่มีอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าความโรแมนติกบางอย่างของคนในเมืองที่เวลาเห็นความเจริญหรือว่าอะไรเข้าไปแล้วเขาจะรู้สึกว่าไปทำให้วิถีชุมชนเปลี่ยนไปนะครับในฐานะคนในชุมชนเนี่ยชอบให้วิถีเปลี่ยนไปสู่ความเจริญมาครับคือถ้าเป็นตัวชาวบ้านเนี่ยถ้าตอนนี้ความเจริญเนี่ยเอาหลักๆนะครับน้ำไฟฟ้าน้ำถึงน้ำประปากับไฟฟ้าแล้วก็ถนนอะไรพวกนี้ชาวบ้านต้องการน้ำเป็นอันดับที่หนึ่งก่อนนะครับคือน้ำที่สะอาดเขาต้องการตัวนั้นมากคือถ้าความเจริญเข้ามาได้อยากได้น้ำที่สะอาดเพราะตอนนี้เขาต้องดิ้นรนหาน้ำสะอาดกินเองบางคนก็เป็นเงี้ยวบางคนก็สารตะกั่วสะสมในร่างกายไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ
ซึ่งอันที่สองที่เราได้เป็นเรื่องทั้งหมดที่ชาวบ้านเนี่ยต้องใช้เวลาไปหาหมอเวลาไปเข้าไปทำธุระในเมืองหรือว่ามีกิจจำเป็นส่งลูกส่งหลานเรียนอะไรพวกนี้ครับซึ่งถ้าเข้าไปดูถนนที่หมู่บ้านเคนตี้นะครับจะเข้าใจว่าลำบากมากคนทองเนี่ยอาจจะมีแทนได้นะครับเพราะว่ามันเป็นหลุมแบบค่อนข้างตลอดนี้เลยครับคือถ้าหน้ากระบะนี่กลับไปนี่หัวแดงนะครับเพราะว่าฝุ่นมันเยอะมากแล้วถ้าหน้าฝนนี่ก็ต้องเป็นโฟร์วิวเพื่อที่จะเข้าไปลุยตะกายให้มันถึงหมู่บ้านแล้วก็ให้ออกมาจากหมู่บ้านได้ด้วยอะไรเงี้ยครับส่วนเรื่องไฟฟ้าเนี่ยเราคิดว่ามันไม่ได้จำเป็นมากสำหรับคนในชุมชนที่เราใช้ชีวิตอยู่แบบธรรมชาติพึ่งพาอาศัยเรามีเทียนเรามีแผงโซลาร์เซลล์ที่เราก็อยู่ได้อย่างนั้นเราไม่ได้จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันต้องเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตเราเราอยู่แค่เท่าที่จำเป็นเราไม่ได้อยู่เพื่อที่จะเอาความทันสมัยมาสนองความต้องการชุมชนชุมชนเขามีป่าเขามีลำห้วยเขามีวิถีชีวิตเขามีความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่อยู่แล้วเขาไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นแล้วก็ท้ายที่สุดเขาก็ไม่ได้ต้องการให้เกิดมลพิษในชุมชนด้วยนะซึ่งพอเกิดมาเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการก็คือให้มันหายไปให้มันออกไปนี่ครับคือสิ่งที่ชุมชนต้องการแล้วอะไรที่มันเข้ามาเนี่ยมันก็มีคนรุ่นก่อนๆนะคนรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นยายเรารุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยเขาก็จะรับวัฒนธรรมบางอย่างก็เข้ามาได้ทีวีอะไรพวกนี้บางทีก็เปิดดูได้หรือว่าอะไรบางอย่างที่มันทันสมัยใหม่อย่างโทรศัพท์หรืออะไรเงี้ยครับที่เราเห็นในหนังเนาะเขาก็เป็นเรื่องที่ใหม่สำหรับน้องๆสำหรับชาวบ้านเหมือนกันแต่เขาก็ค่อยๆปรับคือปรับให้มันทันกับคนในข้างๆไม่ได้หมายความว่าทันซะทั้งหมดนะคือให้รู้ความเป็นไปของโลกวันนี้มันเดินไปแค่ไหนนะแต่เราก็ไม่ลืมรากเหง้าที่เรามีเราดำเนินชีวิตอยู่วิถีของเราเป็นยังไงภาษาของเรามีนะเสื้อผ้าการแต่งกายอาหารพื้นบ้านการเล่นดนตรีทุกอย่างเรามีเป็นของเราเองหมดครับอันนี้เราไม่ลืมแน่ๆแล้วเราก็พยายามจะสืบทอดต่อให้ลูกหลานต่อไปเรื่อยๆเลยครับกาเรียนพื้นที่อื่นเขาจะเดินกับพื้นที่ไหมครับมีกาเรียนที่แบบไม่มีถนนไม่มีอะไรอยู่กาเรียนพื้นที่อื่นใช่ไหมครับถ้าพูดถึงในกาเรียนแถวตะวันตกเนี่ยครับก็มีหลายหมู่บ้านเนาะที่เป็นใกล้เคียงกับหมู่บ้านเคนตี้แต่คิดว่าหมู่บ้านเคนตี้น่าจะเป็นที่สุดของหมู่บ้านกะเหรี่ยงจริงๆที่แบบต้องเข้าไปลึกมากเนาะแต่ถ้าเทียบกับหมู่บ้านเคนตี้ถ้าเทียบกับกะเหรี่ยงที่อื่นน่าจะต้องเทียบกับที่ภาคเหนือที่เชียงใหม่นะครับเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยยังเป็นเหมือนเคนตี้ก็คือว่าไม่มีไฟฟ้าไม่มีถนนไม่มีอะไรเลยเนาะก็หลายพื้นที่จะต้องลุยอะไรเข้าไปเยอะเนาะชาวบ้านก็จะปลูกพืชไร่พืชสวนแล้วก็กว่าจะลงมาในเมืองได้ที่ก็ถือว่าลำบากพอสมควรครับก็ยังมีครับแล้วที่นี้มีข้อต่อไปที่อาจารย์ผมคือว่าเราได้ข่าวว่าพอคิดที่มันดังขึ้นมาเนี่ยกรุงเทพก็แห่กันบริจาคของกันเข้าไปเต็มไปหมดเลยจนบางทีการขยะจริงป่ะครับคืออย่างนี้ครับมันจะมีคนที่หวังดีก็มีคนที่เข้าไปเพื่อสนุกก็มีคนที่เข้าไปแล้วก็มีหลายๆอย่างแบบสมมติบางคนชอบเล่นรถเนี่ยรถออฟโรดอะไรพวกนี้ครับเขาก็จะเข้าไปเล่นถนนในหมู่บ้านเราครับเพราะว่าเห็นข่าวออกแล้วเห็นแบบวิดีโอแบบถนนหน้าไปเล่นดีอะไรเงี้ยเขาก็เอาละครับเป็นคณะอะไรมาที่ชาวบ้านก็ปกติก็เดือดร้อนอยู่แล้วเวลาจะไปหาอนามัยแค่12กิโลเนี่ยก็เป็นโอ้โหเมื่อสมัยก่อนก็เป็นชั่วโมงนะอนามัยแค่นี้ครับแล้วคนเหล่านี้เข้าไปเขาบอกเข้าไปบริจาคของก็จริงนะครับแต่ว่าเขาไปเล่นด้วยครับสลิงแต่ละเส้นที่เขารอบๆถนนสองข้างครับคุณจะเห็นได้เลยว่ามีแต่รอยสลิงที่เขาเล่นกันครับเราไม่รู้ว่าเขาจะเล่นหรือว่าเขาต้องการจะเข้าไปบริจาคจริงๆแต่ว่าเราดูถนนเรามันลึกขึ้นเรื่อยๆต้นไม้ข้างถนนเนี่ยมีแต่รอยแผลเป็นอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปเที่ยวเล่นน้ำตกเที่ยวอะไรไปแต่เขามีหลายกลุ่มที่เข้าไปแล้วเข้าไปทำประโยชน์จริงๆเนี่ยเขาเข้าใจบริบทเขาไม่ได้ต้องการเพื่อให้โครงการมันเสร็จให้เราได้บริจาคของจบเสร็จถ่ายรูปกลับบ้านแต่บางคนเข้าไปเนี่ยเขาเห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านจริงๆว่าชาวบ้านเนี่ยต้องการที่จะให้สังคมเนี่ยเห็นภาพปัญหาของชุมชนจริงๆเรื่องสารตะกั่วเรื่องคดีเรื่องความเป็นอยู่เรื่องสุขภาพเรื่องสังคมความเดือดร้อนของเขาเนาะไม่ใช่
ไอ้เรื่องการเข้าไปบริจาคเนี่ยก็เจอมากจริงๆนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องพึ่งพาใส่สิ่งเหล่านั้นอย่างเดียวเราก็ยอมรับเนาะแต่ก็ต้องยอมรับเขาว่าเรากักปฏิเสธนี่แทบไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่ตรงนั้นเราจะปฏิเสธก็ไม่ได้อะเราก็รับมาเดี๋ยวเราก็บางทีเราก็ส่งต่อให้กับหมู่บ้านอื่นด้วยเนาะเพราะว่าก็เยอะมากเนาะขนาดหมู่บ้านขึ้นที่บนเนี่ยที่เขาอยู่ห่างกับเราแค่12กิโลเนี่ยแทบจะไม่มีคนแวะเข้าเลยคือผ่านอย่างเดียวครับซึ่งมันก็เลยทำให้หมู่บ้านคิตตี้ในการเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างป๊อปปูล่าแล้วก็คนเข้าไปบริจาคของเกือบจะทุกเดือนเกือบจะทุกปีไอ้ทุกปีเนี่ยเกือบจะทุกเดือนเหมือนกันคือเข้าไปเรื่อยๆคนเข้าไปทำวิจัยเข้าไปทำวิทยานิพนธ์เข้าไปทำบัณฑิตนิพนธ์เข้าไปทำไข้เข้าไปทำคือหลายอย่างมากเพื่อที่ให้พื้นที่คิตตี้ในการเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งของงานที่เขากำลังทำอยู่อะไรพวกนี้ทุกวันนี้ก็ยังมีคนโทรมาหาเพราะว่าผมเป็นผู้ประสานงานในชุมชนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะแต่ว่าเราก็จัดการได้ก็ไม่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่รบกวนเรารู้สึกว่ามันเราควรจะอยู่ตรงกลางคือความบาลานซ์ให้ได้คือว่าพอมาเยอะไปเราก็ส่งต่อได้แล้วเราก็ช่วงหลังนี้เราจัดการโดยการบอกให้ชัดเจนว่าเราต้องการอะไรไม่ได้ไปขอมาคือแบบมาก็อยากแจกแล้วก็แจกอะไรพวกนี้ครับเราบอกเราต้องการผ้าห่มนะเราต้องการยานะต้องการน้ำอะไรเงี้ยครับก็เอาให้มันชัดเจนไปเลยเงี้ยความสิ่งที่มาก็จะได้ถึงการใช้งานจริงๆประโยชน์จริงๆครับก็ไม่ถึงว่าลงหัวมากใกล้เราที่พอก็ต่อเนื่องจากที่คุยกันเนาะคือเมื่อกี้เนี่ยมีการพูดถึงว่ามันมีหลายภาคส่วนนะคะที่เข้าไปนะคะมีเรื่องการแพทย์มีเรื่องคดีมีเรื่องอะไรต่อไม่อะไรใช่ไหมซึ่งตรงนี้แหละที่ทำให้เวลาที่ศิลปะเข้าไปเนี่ยมันดูเป็นอะไรที่จับต้องได้ยากที่สุดว่าเข้าไปแล้วเนี่ยเขาไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์กับในพื้นที่บ้างหรือเปล่าคือในขณะที่ถ้าคุณเข้าไปแล้วก็บอกว่าวันนี้เราจะจัดฉีดวัคซีนให้กับเด็กในหมู่บ้านเวลากี่วันอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยนะคือมันวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมเนาะแล้วผลของมันเนี่ยก็ทำนายได้แค่ 100% นะว่ามันก็คงมีคนที่แพ้วัคซีนหรืออะไรอย่างนี้อยู่บ้างนะแต่ถ้าคุณเทียบกันแล้วกับงานศิลปะที่เหมือนกับว่ามันไม่สามารถที่จะประเมินนะคะว่าผลกระทบที่มันมีกับคนที่เข้ามาดูเนี่ยใครได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าแต่ละคนมันก็คืองานมาทำงานกับคนแต่ละคนได้ไม่เท่ากันอยู่แล้วถูกไหมคะก็เลยตรงนี้มันก็เลยมันจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ศิลปะรวมทั้งงานวิชาการด้วยซึ่งก็เขียนหนังสือของคุณไปเนี่ยนะคะจะถูกตั้งคำถามว่าทำแล้วชุมชนได้อะไรหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันวัดผลที่เป็นรูปธรรมได้ยากนะก็ถึงได้พูดไปตอนแรกว่าถ้าหากว่าเราคิดว่าเราจะต้องวัดด้วยผลที่มันเป็นรูปธรรมจับต้องได้เห็นเป็นตัวเลขเห็นเป็นสถิติหรือว่ามองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในระยะเวลารวดเร็วเนี่ยของพวกนี้มันทำไม่ได้หรอกนะแต่ก็อย่างที่น้องบอกมันเป็นช่องทางหนึ่งในการที่เราจะที่เรื่องราวมันจะถูกเผยแพร่ออกไปนะคะซึ่งมันจะไปถึงไหนไปเราจะเกิดอะไรบ้างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันต้องค่อยๆซึมอ่ะมันคือการซึมไปเรื่อยๆนะคะถ้าคุณเทียบกับอย่างอื่นแน่นอนว่ามันเป็นรูปธรรมน้อยกว่าอยู่แล้วนะคะคือหรือแม้กระทั่งหากเทียบกับงานศิลปะด้วยกันเองสมมติว่าหนังสักสิบเรื่องของคนที่ทำเรื่องคริปตี้แต่ผู้กำกับคนเนี่ยมาเรียนรู้กันเนี่ยนะคะมันก็เข้าถึงได้ยากง่ายไม่เท่ากันอีกนะคะคือหนังของเบิร์ดเนี่ยมันอาจจะยากสำหรับคนที่ไม่คุ้นกับสารคดีแนวนี้ตรงที่ว่ามันเหมือนกับมันก็มาเดินไปเดินมาแล้วมันก็ว่ายนะแล้วมันก็อะไรไปเรื่อยแล้วก็แบบเอาสมมติเหรอมีแทรกขึ้นมาตอนหนึ่งก็คือฉากที่เป็นคล้ายๆกับในศาลใช่ไหมคะที่แบบว่ามันเป็นบทสนทนาที่ยาวนานที่ทำให้เราเก็ตว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นอยู่นะซึ่งไอ้ความไม่คุ้นเคยตรงนี้ค่ะมันอาจจะทำให้คนรู้สึกว่าไม่รู้สึกว่าหนังมันทำหน้าที่ในการรณรงค์อ่ะนะคะซึ่งพอมันไม่รู้สึกว่ารณรงค์แบบเหยียวๆอ่ะบอกว่าปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าหนังไม่ได้
ไม่ได้สื่อสารประเด็นอะไรที่เป็นปัญหาแต่ก็อย่างที่บอกว่างานศิลปะมันทำงานกับทุกคนไม่เท่ากันผลแบบสำหรับเราที่เป็นคนดูคนหนึ่งนะกับรู้สึกว่าสายรับติดเชื้อมันมีอิมแพคมากในแง่ที่ว่าทุกอย่างมันสวยมันดูแล้วเป็นชุมชนที่น่าไปมากเลยมันสวยมันมีต้นไม้มีน้ำซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นเรื่องของไวไลท์สตูดิโอด้วยนะคะนอกจากความสวยงามของพื้นที่แล้วเนี่ยทุกอย่างมันสวยมันดูดีไปหมดแล้วมันมีแค่การบอกว่ายังไม่น้อยพระเดชว่าพื้นที่นี้มีปัญหาคือถ้าคุณม่วงลับไปเพราะเสียงบรรยายที่เริ่มเนี่ยคุณก็จับตรงนี้ไม่ได้ละนะคะแต่มันจะมีตัวที่บอกอยู่นะคะก็คือฉากที่เข้าไปดำเนินคดีกันแล้วก็มีคนมีทนายหรืออะไรสักอย่างที่เขาพูดว่าก็เอาเงินที่ได้ชนะจากการเยียวยาเนี่ยไปซื้อปลากินสิจะได้ไม่ต้องกินปลาในลำห้วยซึ่งมันปนเปื้อนด้วยสารตะกรวดแล้วก็อย่าใช้น้ำใช่ไหมคะคือนี่ไงวิธีแก้ปัญหาซึ่งท้ายที่สุดแล้วหนังได้ชี้ให้เห็นว่าไม่ง่ายขนาดนั้นที่ต่อให้คุณเอาเงินพวกนี้ไปซื้อปลากินแล้วก็ไม่มีใครไปว่ายน้ำในห้วยนะสิ่งที่มันปนเปื้อนอยู่ในบรรยากาศทั้งหมดเนี่ยมันก็มีผลกระทบของคุณอยู่ดีเหมือนคุณแม่ที่จะผ่าตัดเปลี่ยนตาแล้วเปลี่ยนไม่ได้อะเพราะว่าเส้นเลือดในตาที่ถูกทำลายไปหมดแล้วจากสิ่งเหล่านี้นะคะคือมันไม่เกี่ยวว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดอย่างที่เขาบอกอะนะคะซึ่งหนังได้ชี้ให้เห็นความซับซ้อนตรงนี้ว่ามันไม่ได้ง่ายแค่ว่าเราห้วยมันมีสารพิษคุณก็อยากไปว่ายน้ำแล้วก็อยากกินอะไรที่มาจากลำห้วยนั้นแล้วคุณก็จะปลอดภัยนี่ไงทางแก้มันไม่ง่ายแบบนั้นนะซึ่งหนังได้ชี้ตรงนี้ให้เห็นโดยที่ไม่ต้องทำท่าแบบเหมือนกับไม่รอเยลๆหรือว่าใช้ท่าทีที่เป็นการเทศนาคนดูนะที่แต่ว่าคนดูจะจับสิ่งนี้โดยไม่หลับไปก่อนหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยมันคือวิธีที่หนังมาทำงานนะคือถ้ามันไม่ทำงานกับคุณแบบนี้มันอาจจะทำแบบอื่นท้ายต้องเล่นการฝากอะไรคนที่เข้าไปถามสมาชิกที่ไหมครับก็คืออย่างคือการสื่อสารมันมีหลายมุมเนาะแบบมุมพี่เบิร์มอาจจะไม่ได้แบบเพียวๆเหมือนที่พี่บอกแต่ก็ได้เห็นความเรียบง่ายความสมูทความเป็นตัวของตัวเองในชุมชนครับก็ถ้าพูดถึงว่าสุดท้ายฝากอะไรดีก็ความพอดีและการนำของการลุกล้ำเนี่ยมองว่าเป็นฝากไปถึงคนที่กำลังจะพัฒนาประเทศนะครับว่าคือเดี๋ยวนี้การพัฒนาเนี่ยมองว่าเขามองแต่เรื่องของผลกำไรผลผลิต GDP มันต้องใหญ่ต้องเยอะต้องสูงไว้ก่อนพอมันเยอะพอมันหนักแล้วเนี่ยเขาก็เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความใหญ่เพิ่มความแรงเพิ่มปริมาณซึ่งไม่ได้มองถึงผลกระทบที่ตามมาซึ่งคนที่จะได้รับผลกระทบตามมานี่ไม่ใช่แค่ชาวบ้านเนาะก็คือพวกเราทุกคนเลยครับกับการที่เขาต้องอัดสารพิษเข้าไปอัดสารเคมีเข้าไปแล้วให้มันได้ปริมาณเยอะๆได้ผลผลิตที่มันดีๆแต่สุดท้ายในกระบวนการทั้งหลายเนี่ยครับมันส่งกลับมาให้กับมนุษย์อย่างพวกเราที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยที่อยู่ในชุมชนห่างไกลขนาดนั้นอะไรพวกนี้ครับนี่ก็อยากจะฝากไว้ว่าในทุนทั้งหลายหรือว่าผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยก็ควรที่จะนึกถึงผลกระทบที่ตามมาด้วยสืบเนื่องไปกับกำไรที่คุณจะได้รับเนี่ยเราก็ควรจะแบ่งไปให้ความบาลานซ์คือความสมดุลกับสิ่งที่คุณจะได้กับผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นด้วยครับคุณว่าก่อนจบอยากจะบอกว่าไปถ่ายพื้นที่แบบนี้มาหลายที่แล้วแต่คนที่บ้านที่คือโปรสุดเลยครับหมายถึงว่าอย่างเช่นคุณป้าที่ตาบอดเนี่ยครับพอกล้องมาปุ๊บเขารู้แบบปุ๊บเลยคือก็ว่าคือเหมือนกับเอาทีคือตอนไปเนี่ยก่อนไปก็ได้ใส่เสียงเลยก็คือว่ารีเสิร์ชมาเยอะว่าคนมีปัญหาหรือก็ได้รับสารตะกรวดเนี่ยครับเราก็โนภาพไปว่าน้ำมันจะเน่าก็ได้เห็นฟิสิกส์ของคนที่รับของห้องสารตะกรวดอะไรเงี้ยพอไปถึงจริงเด็กจะโดดน้ำตุ้มก็แข็งแรงกว่าคุณอีกแล้วก็แบบก็ได้ถ่ายไปคือว่ามันต้องมีทั้งคนเนี่ยที่มันได้เห็นเขาทำฟิสิกส์อะไรเงี้ยปรากฏว่าก็เหลือใช่คือคุณป้าอยู่คนเดียวแล้วก็มันก็ใครไปก็รู้มันจะถ่ายคุณป้าเนี่ยนะครับว่าซึ่งแบบว่าตัวส่วนตัวเรารู้สึกแปลกๆเหมือนกันแต่มันก็ไม่รู้สิเหมือนเราว่าโปรเจกต์เราไปพิชนาที่คนนอกเนี่ยเราก็รู้สึกแปลกๆว่าอย่างฝรั่งหรือคนที่เข้ามาหางานจาก
กิดมาในภาพนะเขาก็เหมือนเราสึกว่ามันเหมือนแข่งการพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันลำบากลำบนแล้วก็พาไปพยายามที่จะอยากรู้อะไรที่พาเรื่องที่มันก็สร้างกรรมสร้างซัฟเฟอร์ที่สุดที่จะทำได้ถึงจะสนใจเรื่องเหล่านั้นออกมาแล้วจะซื้อหรือการจะซัพพอร์ตอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันควรจะเป็นอย่างนั้นได้ว่าหมายถึงว่าคิดอยู่ในใจเงี้ยก็ถ้ามองในมุมของบ้านที่ผ่านอาจจะชอบก็ได้ที่เอามาเพิ่มขึ้นจะดีขึ้นแต่ว่าพอเราไปเห็นคนที่ให้ทุนหรือว่าอะไรเขาอยากมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่มันใช่ไหมนี่ก็คืออยากจะพูดให้ฟังเรื่องเหล่านี้ว่ามันมีความอัพไซด์ดาวน์ของโลกไปอยู่ขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองคนด้วยครับต่อไปก็ถ้าใครอยากดูวันนี้จะเป็นดินไร้แดนเวอร์ชันที่เราพูดตลอดเวลาก็จะอธิบายกันฉากเลยว่าฉากนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมเราถึงทางเป็นอย่างนี้แล้วก็พื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่บริเวณนี้มันมีว้าอยู่ไทยใหญ่ทะเลาะกับว้ายังไงซึ่งหนังไม่ได้บอกแล้วก็มีปัญหาอะไรบ้างในการถ่ายฉากนี้หรือว่าฉากนี้เนี่ยเขาห้ามเอามาให้ดูนะแต่ว่าเราจะเป็นแค่ต้องเอามาใส่เพราะว่ามันเนี่ยอะไรประมาณนี้เพื่อจะมีแบ็คกราวด์เพื่อเชิญคุณเควินแมนเลียที่เป็นคนทำหนังก็เป็นจูเนียริสต์ด้วยที่เขาไปกับดูเรื่องประวัติศาสตร์พม่าเป็นอย่างดีกับคุณเจฟฟ์มอนิฮันที่เขาทำงานอยู่ศูนย์อาเซียนศึกษาที่เชียงใหม่นะฮะก็จะมาคุยกันแล้วก็จะมีหลังจากเสร็จจากดีไลน์แอนด์รูมก็จะมีภาพของนิกโปรเจกต์ของเราให้ดูนิดนึงคือว่ามันจะเป็นพอเรารีเสิร์ชพอเราถ่ายเรื่องพวกนี้ที่ชายแดนไทยเนี่ยเราก็ไปรีเสิร์ชมาแล้วก็คุณจักรสุริธรไปถ่ายไปดูว่าไทยใหญ่ที่เขาอยู่ในรัชชาที่มันลึกเข้าไปในชายแดนที่เหนือมากเนี่ยเขามีชีวิตอยู่เป็นยังไงนะแล้วเราก็เชิญน้องคนที่เขามาอยู่เมืองไทย6ปีแล้วไม่ได้กลับบ้านเลยเนี่ยเราพิสูจน์เต็มมาให้ดูว่า process ของคนไทยใหญ่เข้ามาอยู่เมืองไทยเนี่ยมันระบาดระบบแต่ในเรื่องของการมี identity ไม่ถึงว่าเรื่องของบัตรเรื่องของพาสปอร์ตว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกับการที่ต้องมาอาศัยในประเทศไทยในฐานะคนที่ไม่ใช่คนไทยหรือที่เขาเรียกว่าต่างดาวอะไรก็ถ้าสนใจก็ขอเชิญรอบต่อไปตอน20:00 นแต่เราขอวิ่งไปกินข้าวก่อนนะครับขอบคุณครับ